สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องข้าวหอมแอนผักกาดแฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับพี่ข้าวหอมและน้องผักกาดไม่ได้มานะครับผมมาคนเดียวครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับปรินเตอร์บราเธอร์นะครับรุ่น DCP นะครับ T520W นะครับรุ่นนี้มี Wi-Fi ในตัวนะครับซึ่งผมจะมารีวิวนะครับการติดตั้งแบบใช้ Wi-Fi นะครับติดตั้งไดเวอร์แบบใช้ Wi-Fi นั่นเองถ้าเป็นการติดตั้งแบบธรรมดาเพื่อนๆก็คงจะพอทำได้แล้วแหละนะครับแต่อันนี้พอดีเครื่องนี้มันมี Wi-Fi ผมก็เพิ่งใช้นะครับเครื่องที่มี Wi-Fi เป็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวมันจะมีวิธีการติดตั้งอย่างไรนะครับและคุณสมบัติของปรินเตอร์เครื่องนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับไปครับก่อนจะไปติดตั้งไดเวอร์ปรินเตอร์นะครับแบบ Wi-Fi เรามาดูนะครับว่าปรินเตอร์เรามีหน้าตาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ครับพอดีผมไม่ได้เอาตั้งบนโต๊ะผมตั้งไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งบนโต๊ะแป๊บนึงครับครับนี่ก็คือนะครับ Brother DCP T520W นะครับมี Wi-Fi ในตัวนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเป็น Refill Tank System นะครับมีแทงในตัวนะครับมีสีแทงสีในตัวติดตั้งมาจากโรงงานไม่ได้มาติดตั้งเองครับนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมเพิ่งใช้ประมาณอาทิตย์เดียวนะครับพอดียังไม่มีโอกาสทำคลิปวันนี้ก็เลยมาทำคลิปนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตั้งกันเลยครับครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ติดตั้งกันครับในการติดตั้งนะครับเราต้องเชื่อมนะครับปรินเตอร์กับเราเตอร์นะครับโมเด็มเราเตอร์เพื่อที่จะให้ปรินเตอร์นะครับรับ IP มาจากนะครับโมเด็มเราเตอร์ให้ได้ก่อนเริ่มต้นก็กดนี่ครับปุ่ม Wi-Fi ครับกดปุ๊บนะครับ File Network ก็จะขึ้นเมนู File Network เพื่อค้นหานะครับ Network ก็โอเคครับ On ครับ Search SSID ก็คือค้นหานะครับค้นหานี่เจอนะครับข้าวหอม 2.4G นะครับก็โอเคครับเขาเจอผักกาดแอดข้าวหอม 2.4G โอเคครับก็ใส่คีย์ลงไปนะครับใส่คีย์ลงไปโดยการคลิกที่นี่ครับนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปอย่างนี้เลยครับ
ีนะครับแล้วก็ไปคลิกที่จะเลื่อนไปทางนู้นมันเลื่อนยังไงครับโอเคครับ apply setting yes ครับ connected แล้วนะครับมันขึ้น connected ก็โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับนะครับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปเราก็จะไปติดตั้งนะครับไดรเวอร์กับเครื่องโน้ตบุ๊กของเรานะครับนะครับก็ไปติดตั้งไดรเวอร์กับโน้ตบุ๊กของเราเลยครับครับผมอันดับแรกก็ต้องไปดาวน์โหลดไดรเวอร์ก่อนนะครับคลิกนะครับเข้าไปดาวน์โหลดไดรเวอร์นะครับแต่ก่อนจะดาวน์โหลดผมขอดูนะครับมันต้องปิดแอนตี้ไวรัสนะครับปิดไปแล้วอันนี้นะครับรู้ว่าจะได้ไหมนะครับนี่นะครับไดรเวอร์บาร์เทอร์ DCP T 520W คลิกเข้าไปครับคลิกมาถึงตอนนี้นะครับโน้ตบุ๊กนะครับเครื่องนี้มันก็จะนะครับเอานะครับระบบปฏิบัติการนะครับที่เข้ากับเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้มันเข้า Windows 10 64 bit นะครับมันก็จะติดมาให้เลยครับ Windows 10 64 bit นะครับก็จบลงครับก็คลิกเพิ่มตรงนี้ดูได้นะครับ 227.76 เมกนะครับคลิกตรงนี้ครับแล้วมาคลิกยอมรับข้อตกลงนะครับและดาวน์โหลดครับ228เมกนะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณสัก10วินาทีนะครับก็เข้าไปดูนะครับที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับคลิกรันเลยครับรันแอดแอดมินนะครับผมลืมบอกเพื่อนๆไปนิดหนึ่งนะครับว่านะครับนะครับลืมบอกไปนิดนึงว่าคอมพิวเตอร์ของเราต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ครับตัวเดียวกันกับปรินเตอร์ก่อนนะครับนี่ในที่นี้นี่มันเชื่อมผักกาดนะครับบวกข้าวหอม 2.4G นะครับปรินเตอร์เมื่อกี้เราก็ติดตั้งไปผักกาดนะครับข้าวหอม 2.4G เหมือนกันนะครับเป็นอันว่ามันเชื่อมต่อตัวเดียวกันแล้วนะครับเพื่อที่มันจะได้ค้นหากันเจอนะครับถ้ามันคนละชื่อคนละ Wi-Fi มันก็ค้นหากันไม่เจอมันต้องชื่อ Wi-Fi เดียวกันนะครับถึงจะค้นหาเจอครับแล้วต่อไปเลือกประเทศไทยครับคลิก Next ครับฉันยอมรับข้อตกลงนะครับที่จะเสียต่อไปครับนี่การเชื่อมต่อเครือข่ายหลายสายคลิกเลือกตัวนี้ครับแล้วก็ทำต่อไปครับมันคอมพิวเตอร์มันก็จะค้นหาไดเวอร์ไอ้ค้นหาปรินเตอร์นะครับในครับเจอแล้วครับเมื่อมันค้นหาเจอเห็นไหมครับนี่มันเจอแล้วครับนี่นะครับเมื่อค้นหาเจอนะครับเราก็ติ๊กครับเลือกไดรเวอร์เลือกปรินเตอร์ชื่อปรินเตอร์นี่แหละแล้วก็ทำต่อไปครับ
มาตรฐานครับเลือกมาตรฐานไว้ก่อนครับทำต่อไปครับหลังจากนี้นะครับพิมพ์เตอร์ก็จะทำการติดตั้งไปไม่ใช่พิมพ์เตอร์ครับคอมพิวเตอร์ก็จะทำการนะครับติดตั้งไดรเวอร์ลงไปเราก็รอสักครู่นะครับรอนะรอสักครู่ครับไม่นานหรอกครับเดี๋ยวผมจะปริ้นผ่านมือถือให้ดูด้วยนะครับเราต้องไปลงโปรแกรมก่อนนะครับต้องไปลงแอปบาร์เทอร์ก่อนนะครับอันนี้เราทำในโน้ตบุ๊กก่อนนะทำให้ดูก่อนเดี๋ยวมันเสร็จแล้วเราจะปริ้นให้ดูครับผมจะปริ้นจากโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปปรินเตอร์ตั้งอยู่ทางนู้นไม่มีการเสียบสายแลนใดๆทั้งสิ้นใช้ Wi-Fi อย่างเดียวนะครับอันนี้มันทดสอบนะครับปริ้นนะครับอารมณ์ภาพมันสั่นครับผมจะปริ้นรูปนี้นะครับไปที่ driver printer ที่เราลงใหม่ครับไฟล์พิมพ์เลยนะครับกำลังเชื่อมต่อครับนี่เห็นไหมครับ copy 1นะครับพร้อมนะครับก็เลือกคุณสมบัติหน่อยแล้วกันผมจะเปลี่ยนรูปภาพใหม่ไม่เอารูปนี้เปลืองมือผมจะปริ้นรูปที่มันนะครับเอาอะไรดีเอาวารสารนะครับนี่วารสารโรงเรียนบ้านเบงทะล่านะครับขยายมันเต็มจอนะครับก็ไฟล์พิมพ์ครับพิมพ์คุณสมบัติครับเราจะเลือกดีที่สุดครับดีที่สุดสีนะครับตกลงครับพิมพ์สั่งพิมพ์ปุ๊บครับนี่นะครับนี่สั่งพิมพ์จากเครื่องนี้นะครับนี่โน้ตบุ๊กผมสั่งพิมพ์ไปนะครับแต่ว่านี่พิมพ์เตอร์อยู่ทางนี้ครับพิมพ์เตอร์เป็นเตยทางนี้ครับสั่งผ่าน Wi-Fi มานะครับพิมพ์เตอร์เราตั้งไว้ตรงนี้ไม่มีอะไรเชื่อมต่อนะครับ
ี๋ยวก็รอไปสักครู่นะครับเพราะว่ามันพิมพ์แบบดีที่สุดนะครับครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ลงไดเวอร์พิมพ์เตอร์นะครับบาเทอร์ DCP 520W นะครับเสร็จแล้วก็ได้ทำการทดสอบพิมพ์นะครับก็นะครับเขาบอกว่าพิมพ์เตอร์เครื่องนี้นะครับสามารถนะครับพิมพ์นะครับภาพสีด้วยความเร็วนะครับ12แผ่นต่อนาทีนะครับ12แผ่นนะครับต่อนาทีด้วยโหมดฟาสต์ก็คือโหมดความเร็วสูงนี่เองถ้าขาวดำเขาบอกว่าได้30แผ่นนะครับต่อนาทีนะครับโหมดฟาสต์เหมือนกันนะครับก็เพื่อนคนใดสนใจนะครับอยากจะไปหามาลองใช้ก็ลองไปหาดูนะครับราคาผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าให้เขาซื้อมาให้นะครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับนี่ถาดนอกจากนี้ถาดรองกระดาษนะครับรับได้150แผ่นนะครับ150แผ่นกระดาษ A4 150แผ่นเติมหมึกเขาบอกว่าหมึกพิมพ์ขาวดำได้ 7,500 หน้านะครับพิมพ์สีได้ 5,000 หน้านะครับต่อการเติมหมึก1ครั้งนะครับ1ขวดนะครับเติมหมึกง่ายไม่เลอะเทอะนะครับเพราะว่ามันมีอินแทงก์ก็คือมีแทงก์ในตัวติดตั้งมาจากโรงงานไม่ได้มาติดตั้งเองนะครับที่สำคัญก็คือมี Wi-Fi นะครับสั่งพิมพ์ได้ทุกที่นะครับที่มี Wi-Fi นะครับนอกจากนั้นถ้าไม่มี Wi-Fi มันก็สามารถปล่อย Wi-Fi ในตัวได้นะครับมันมีวิธีการเซตอีกหมวดหนึ่งอยู่นะครับแต่ผมยังไม่ได้สอนนะครับมีวิธีการให้พรินเตอร์มันคล้ายๆกับพรินเตอร์เป็นเราเตอร์ให้เรานะครับให้เราเอาคอมหรือว่าเอาโทรศัพท์เข้าไปเชื่อมกับพรินเตอร์นะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ได้ใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายรุ่นนี้นะครับนะครับหมึกก็ไม่ค่อยแพงนะครับแต่ว่าน้ำหนักนี่อาจจะหนักประมาณสัก7กิโลนึงถึง7กิโลนะครับนะครับทีนี้นะครับเรามาดูข้อเสียหน่อยนะครับข้อเสียนี่เขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าผมลองใช้ดูแล้วมันเสียงดังมากนะครับมันเสียงดังเวลาดึงกระดาษดังกุก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 กุอันอื่นก็ยังไม่เจอนะครับแต่รุ่นเก่าผมเจอก็คือการดึงกระดาษอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีกระดาษติดด้านหลังบ้างนะครับถ้าสั่งพิมพ์เยอะๆต่อกันนะครับหรือว่าพิมพ์เร็วๆต่อกันอาจจะกระดาษติดได้นะครับแต่รุ่นนี้ยังไม่ได้ใช้ขนาดนั้นครับก็ใช้ปกติธรรมดายังไม่ได้ใช้แบบพิมพ์ 50-60 แผ่นติดกันอย่างนี้นะครับก็เอาสักประมาณ 10-20 แผ่นนะครับก็ใช้ได้ดีนะครับก็ความชัดของสีของขาวดำก็ถือว่าชัดนะครับพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้มันอาจจะไม่สดเท่าของแคนนอนนะครับผมเคยใช้ของแคนนอนมันอาจจะสดกว่านี้แคนนอนนะครับอันนี้ของบาเทอร์นะครับก็คลิปนี้นะครับก็รีวิวนะครับบาเทอร์นะครับ DCP นะครับT520W นะครับมี Wi-Fi ในตัวนะครับประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเป็นการติดตั้งไอ้พรินเตอร์นะครับแบบ Wi-Fi นะครับไม่ใช่ติดตั้งแบบปกติแบบปกติใครก็ทำได้ทำเป็นเลยครับแต่เดี๋ยวนี้พรินเตอร์มี Wi-Fi ก็ติดตั้งแบบ Wi-Fi ก็คือไม่ต้องไปเสียบกับเครื่องคอมเสียบปลั๊กทิ้งไว้นะครับแล้วก็เชื่อม Wi-Fi แล้วก็เซตอัพแบบ Wi-Fi เอานะครับก็ใช้หลายๆเครื่องด้วยกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับข้าวหอมแอนผักกาดเฟมิลี่นะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง
ข้าวหอมแอนผักกาดแฟมิลี่ได้ทำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆนะครับนำเสนอเพื่อนๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องครับ